สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับผมบรรจงชุพิมายครับหลายท่านคงรู้จักดีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแค่ชื่อนะตัวจริงเสียงจริงครับขอบคุณครับที่เป็นสมาชิกของผมความหมายก็คือท่านที่แวะเวียนเข้ามาที่เพจอันนี้นะฮะแล้วก็กดถูกใจหรือกดไลค์เอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีข่าวสารในการประกาศสอบเรื่องงานท่านก็จะได้รับข่าวสารก่อนใครนะฮะนี่คือหลักการการเป็นสมาชิกแค่นั้นเองง่ายๆนะครับอย่างไรก็ตามผมนะครับต้องขอบพระคุณนะฮะประธานบริษัท RMS ครับซึ่งท่านเป็นคนใจดีมีคุณธรรมนะฮะที่เปิดโอกาสให้เราคนไทยไปทำงานที่โรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาซึ่งขณะนี้ความก้าวหน้าก็ไปเยอะแล้วนะครับเราน่าจะมีความต้องการประมาณ 3-400 คนซึ่งขณะนี้ไปแล้วประมาณสัก150ท่านนะครับก็ยังมีความต้องการอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางก็จะเป็นไปตามความต้องการแต่ละช่วงเวลานะดังนั้นท่านที่สนใจก็ติดตามที่ช่องนี้ครับทุกครั้งที่เรามีการสอบก็จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook นะครับไม่มีการแจ้งทางเมสเซจไม่มีแจ้งทาง LINE ไม่มีการทางโทรศัพท์เนื่องจากเราต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้ข่าวสารพร้อมเพรียงกันและเท่าเทียมกันนะครับเพื่อเป็นเรียกอะไรฮะมีความเสมอภาคนะครับอย่างไรก็ตามครับการไปทำงานในต่างประเทศที่ผมจัดทำอยู่ในขณะนี้ทุกครั้งที่มีการสอบมีการประกาศนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทำถูกต้องตามกฎหมายแรงงานทุกประการอย่างน้อยที่สุดนะครับทุกโปรเจกต์ที่เราประกาศจะต้องมีใบจตนะฮะใบจตก็คือใบจัดจ้างงานในต่างประเทศซึ่งขออนุญาตที่กรมการจัดหางานและก็อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากไม่มีใบตัวนี้ประกาศไม่ได้ครับดังนั้นการที่ท่านไปหลงเชื่อคนใดคนหนึ่งก็ตามที่ชักชวนไปทำงานหากไม่มีเอกสารถูกต้องก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเขาจะมีความจริงใจหรือหลอกลวงเราหรือเปล่านะครับจากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้มีโอกาสได้ทำงานในสายนี้มากกว่า30ปีนะครับที่ผมคลุกคลีกับงานต่างประเทศผมมองเห็นว่าโอกาสยังเป็นของคนไทยอยู่นะครับเพราะว่าคนไทยมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความชำนาญงานมีความประณีตฉะนั้นทุกที่ที่เราไปครับนายจ้างจะชื่นชมและชอบฝีมือเรามากอาจจะมีบ้างเล็กน้อยซึ่งบางคนที่มาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดยานะครับซึ่งอันนี้แก้ยากมากเพราะว่าแม้กระทั่งไปประเทศมาเลไปสิงคโปร์คนติดยากลุ่มนี้ก็ไม่กลัวนะครับแม้กฎหมายจะรุนแรงก็ยังไปลักลอบไปค้าไปเสพกันอยู่ก็อันนี้เราไม่คุยด้วยนะครับถือว่าคนละแนวทางของผมก็คือคนที่จะไปทำงานต่างประเทศนั้นจะต้องสำคัญเลยนะต้องเซ็นสัญญาว่าจะทำบัญชีครัวเรือนเพราะอะไรครับเพราะการทำบัญชีครัวเรือนนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาของความมั่นคงของครอบครัวนั่นคือความมั่นคงทางการเงินเพราะถ้าหากว่าท่านไม่ทำบัญชีครัวเรือนต่อให้ท่านไปทั้ง10-20ปีก็ไม่มีเงินเหลือครับเพราะมันไม่มีการจัดการที่เป็นรูปแบบนะดังนั้นตรงนี้ฝากไว้ทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านจะไปทำงานกับผมนะครับจะต้องทำบัญชีครัวเรือนถึงจะได้เดินทางเป็นที่น่าดีใจแทนคนงานที่เดินทางไปแล้วนะครับก็คือที่ไปทำงานที่กัมพูชานั้นเนี่ยท่านไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบในระบบอะไรก็แล้วแต่ที่ดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยนะเพื่อมาเป็นค่าหัวนะครับนายจ้างซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปเลยนะครับเป็นระบบสัญญาใจกันนะสัญญาใจกันไม่มีคำว่าสัญญาใจก็คือไม่มีแม้กระทั่งการเก็บเงินมัดจำค่าวีซ่านี่แหละครับคือมิติใหม่ของการทำงานในต่างประเทศครับเราจะทำสิ่งนี้ไปด้วยกันนะแล้วเดินไปด้วยกันอย่าลืมนะครับทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับจะต้องไม่มียาเสพติดนะฮะไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าเมาขาดงานไม่ท่องเที่ยวราตรีทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีรับรองรวยแน่นอนครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการคิดดีนะพูดดีทำดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีชีวิตต้องดีอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะทำงานต่างประเทศยังมีศักดิ์ศรีไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวราตรีทำบัญชีครัวเรือนมีเพื่อนดีมีรวยแน่นอน